สวัสดีครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับแน่นอนนะครับว่า1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญรพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและวันนี้เรายังคงอยู่กับที่ชมรมพระเครื่องพระประแดงนะครับซึ่งที่นี่ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มารวมตัวกันหลายต่อหลายท่านครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ถึงพื้นที่ของพระประแดงนะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลในพื้นที่ของอำเภอพระประแดงกันนะครับกับพระพื้นที่โดยคุณอ้นพระประแดงครับสวัสดีครับพี่อ้นครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็คือหยิบยกเรื่องราวของพระพื้นที่มานําเสนอครับผมนะครับจะเป็นจะรวมทั้งสิ้นประมาณสักกี่วัดหลักๆก็ประมาณ 3-4 วัดในเขตบางกะเจ้าครับผมเฉพาะหมู่คือนอกจากพระประแดงแล้วตีวงแคบอีกก็คือเฉพาะบางกะเจ้าครับทำไมพี่บางกะเจ้าในอดีตมีอะไรดีอ่ะตรงนั้นมันเป็นเมื่อก่อนมันเป็นทางวนของน้ำแล้วทุกวันนี้ในหลวงเขามาตัดเป็นคลองลัดโพเพื่อให้ระบายน้ำครับก็เลยเป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นจุดที่ทุกคนจะบอกต่อรู้กันว่าประตูน้ำคลองลัดโพก็คือเขาจะรู้แล้วคนก็จะมาเที่ยวสวยเลยอ่ะใช่เป็นปอดของคนกรุงเทพครับก็จะมาก่อนนะแล้วก็เป็นจุดระบายน้ำด้วยคือถ้าไม่มีนี่เสร็จเลยนะน้ำท่วมเลยนะท่วมปีก่อนคือถ้าพระองค์ท่านไม่มาไม่เล็งเห็นแล้วก็มาสร้างไว้เนี่ยเสร็จเลยใช่ครับครับผมแล้วในอดีตอ่ะคือตรงเนี้ยเขามีอะไรดีเหรอเกี่ยวกับพวกวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีหลวงพ่อดังๆเยอะครับอย่างหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบหลวงครับพ่อปานวัดบางกระสอบแล้วก็หลวงปู่เหมือนวัดบางกระบัวอะไรนะเป็นเกจิเก่าๆที่มีชื่อเสียงในส่วนกลางตลาดพระเครื่องวงส่วนกลางก็รู้จักแล้วก็เล่นกันด้วยครับผมแล้วท่านก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นบางกระเจ้านะครับซึ่งผมมองว่าเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมคิดเองนะคือสมัยก่อนการจะสร้างวัดเนี่ยก็ต้องเลือกชัยภูมิที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นท่านก็คงเล็งเห็นว่าโอ้ตรงนี้แหละมันเป็นพื้นที่ที่แบบเอาง่ายเหมือนควงจุ้ยดีฮะใช่ครับนะก็สมัยก่อนเขาจะสัญจรกันทางน้ำนะครับแถวนี้ก็จะเป็นพายเรือรอบๆได้ครับผมสมัยก่อนถนนหนทางก็ยังไม่มียังไม่สะดวกเหมือนเดี๋ยวนี้นะฮะครับมาที่เรื่องราวของพี่อ้นก่อนครับเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงฮะโอ้ผมก็ตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วผมก็ชอบดูพระตั้งแต่เด็กก็ฮะแรกๆก็ดูชอบอ่านอภินิหารก่อนว่าหลวงพ่อนู้นหลวงพ่อนี้แบบเขาทำได้จริงเหรออะไรเงี้ยเหมือนดูหนังจีนเลยพี่แล้วก็ศึกษามาแล้วก็เริ่มเก็บบ้างแล้วศึกษาที่ศึกษายังไงซื้อหนังสือมาอ่านครับก็จะมีหนังสือต่างๆเน้นหนังสือครับแล้วก็จะมีประวัติหลวงพ่อสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตยังไม่มีนะครับใช่ครับคือหนังสือเป็นหลักหนังสือเป็นหลักครับแล้วก็ไปหาดูตามตู้พวกพี่ๆเขานะครับอ๋อไปเดินตามสนามเห็นเขาซื้อบ้างครับลองซื้อดูบ้างลองขายดูบ้างแล้วมันก็ติดใจโดนมันได้กำไรครับได้อะไรด้วยครับมีโดนบ้างไหมครับก็มีโดนก็โดนครับโดนครับเรื่องธรรมดาใช่ครับนะครับผมเหมือนปั่นจักรยานไม่โดนคนไม่ซื้อครับไม่ล้มไม่เก่งครับครับแล้วสมัยก่อนตอนไปเดินดูพระไปเดินที่ไหนส่วนใหญ่ตลาดที่ไปเดินแรกท่าพระจันทร์ผมจะอยู่แถวผมจะอยู่ไปพญาไม้ครับตลาดพญาไม้เพราะท่าพระจันทร์เขาจะมันจะดูโตแล้วผมก็ไม่กล้าไปเดินเราเป็นเด็กๆอยู่เรียนหนังสืออยู่ครับก็คือไปเดินเป็นแบบว่าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนมัธยมก่อนโรงเรียนเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยับแล้วแรกๆก็คือจริงๆเลยก็ซื้อแถวตลาดแถวบ้านเนี่ยแหละครับซื้อแถวบ้านได้อะไรที่ไม่รู้ก็ไปพยามไม้ไปให้เขาดูไปเช็คบ้างไปดูไปลองยื่นขายบ้างลองเช็คดูบ้างอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆครับต้องอย่างนั้นปัจจุบันนี้มีร้านพระเครื่องเป็นของตัวเองครับผมที่ไหนฮะที่นี่แหละครับครับที่เดียวไหมที่เดียวมีอยู่ในบางกระบัวโต๊ะหนึ่งเป็นโต๊ะเล็กๆแล้วอยู่มานานยังที่นี่ผมอยู่ที่นี่มันอยู่มาตั้งหลายปีแล้วนะเพราะว่าผมเป็นเกิดพระประแดงอยู่แล้วครับคนพระประแดงก็ไม่แม่หมายถึงว่ามาเปิดร้านที่นี่ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยไหมครับผมครับอ๋อตั้งแต่พี่ฝังเพิ่งเริ่มมาทำที่นี่เลยครับจนตอนนี้โอ้โหสุดลูกหูลูกตาทะลุไปนู่นเลยตั้งแต่มีอยู่ครึ่งนึงนะครับตั้งแต่ตรงนั้นตรงนี้ยังไม่ขึ้นใช่ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะเรามาที่นี่แรกๆตู้นี้ยังไม่มีเลยครับใช่ครับมีแค่ฝั่งอย่างนี้เองฮะครับใช่แต่ตอนนี้คุณผู้ชมมีตู้ทะลุไปนู่นฮะคือแม่ค้าย้ายออกกันหมดแล้วพี่ฝางยึดพื้นที่แล้วก็มีทะลุไปตรงลานจอดรถด้วยนะแถมปลามาตั้งโต๊ะพระแล้วคือคืนนะคือคืนนะฮะที่ร้านเน้นพระที่ไหนก็คือเน้นพระพื้นที่ไหมพระพื้นที่เป็นหลักทุกพระพื้นที่โดยมากผมจะเก็บไว้โดยมากก็คืออ๋อซื้อเก็บไว้นานแล้วที่เล่นก็คือเล่นโดยทั่วไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปแต่คือพระที่
มาให้ชมคือเป็นพระที่ชอบเป็นพระแถวบ้านครับแล้วก็พระที่เก็บไว้สะสมครับก็คือนำมาให้ดูเป็นความรู้ให้ศึกษากันครับนะครับเพราะบางอย่างก็เริ่มมีเก๊ออกมาบางอย่างก็ไม่มีเก๊อะไรแบบนี้ครับถ้าพูดถึงพระพื้นที่ตอนนี้ที่น่าเก็บเอาเราไม่พูดถึงตรงนี้นะครับเราพูดถึงเนี่ยที่เพิ่งออกมาสักไม่เกินระยะ5ปีเนี่ยที่ค่านิยมยังไม่สูงมากที่น่าเก็บแล้ววันข้างหน้าจะมีอนาคตขอสัก3วัดมีไหมก็มีเอาในพื้นที่ของตัวเองผมก็ชอบนับถืออาจารย์หลายแล้วก็อาจารย์หลายครับผมแล้วก็พระชุดพระพิฆเนศและพ่อแก่ที่ชมรมสัตว์สร้างเป็นพระที่พิธีดีสร้างดีในรถผมก็มี1องค์พี่ฝังให้ไปได้แล้วผมติดรถไปเลยแล้วมีอะไรครับแล้วตอนนี้ที่แถวบ้านเราก็มีอย่างหลวงพ่อชาญบางบ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็กำลังพอรุ่นใหม่ๆก็ยังพอตามเก็บได้เพราะว่าชาญบางบ่อเล่าหน่อยท่านเป็นยังไงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่คือพระเป็นพระที่เวลาอาจารย์หลายแกไปเสกแกอะไรแกก็จะคอยเล่าให้ฟังว่ามีหลวงพ่อชาญไปเสกด้วยไปอะไรเงี้ยครับท่านอยู่บางบ่อคือเป็นเหมือนศาสตร์ทำวิกันแกน่าจะแก่กว่าพระชาญน่าจะแก่ครับผมเป็นร้อยปีก็คือจะแบบท่านก็จะพูดถึงบ่อยครับมันน่าเก็บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าพระแกยังอยู่ครับก็ยังเก็บได้อยู่ยังถือว่าทันท่านอายุก็ท่านตอนปัจจุบันนี้เท่าไหร่ประมาณกว่าแล้วร้อยกว่าแล้วนะฮะอุ้ยแล้วจะรับกิจนิมนต์ไปพระธาตุพิเศษเหรอน่าจะไปไม่ธรรมดานะครับน่าสนใจน่าสนใจนะน่าไปถ่ายทำมาที่พระพื้นที่เอาวัดแรกก่อนเลยวัดอะไรฮะวัดบางขมิ้นครับไหนฮะเนี่ยครับแถวบนอ๋อทางตาบนทั้งหมดนี้เลยอันนี้ไม่ใช่แล้วก่อนองค์ที่ติดรางวัลที่1เนี่ยวัดบางขมิ้นไหมอันนี้วัดบางขมิ้นครับโอเคงั้นเอาไว้ที่หลังครับเอาไว้ที่หลังครับผมเอาพระเอาวัดอื่นก่อนมีวัดไหนมีวัดบางกระสอบมาเลยไหนฮะชุดวัดบางกระสอบองค์ไหนหยิบมาเลยนี่ครับนี่ก็ได้ครับผมวัดบางกระสอบเป็นไงวัดนี้น่าสนใจไงคร่าวๆวัดบางกระสอบเป็นวัดเก่านะครับเพราะว่าหลวงพ่อปานก็จะมีหลวงพระมีพระดังๆอยู่3องค์พ่อปานเนี่ยที่เคยเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ครับองค์นี้ก็คือหลวงพ่อปานท่านหลวงปานนี่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเชยหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบซึ่งเป็นพระติดตาผมทุกรักที่แพงมากดังติดอันดับในประเทศเหมือนกันครับโอเควัดบางกระสอบครับผมนี่คือปิดตาหลวงพ่อปานครับครับเนื้อตะกั่วสร้างไว้นานยังหลวงพ่อปานนี่แกก็น่าจะยุคไล่ทันยุคร้อห้ามกันครับก็ประมาณโอ้ยก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเชยอีกทีหลายร้อยปีแล้วนะครับนะครับแล้วไงฮะนี่คือจุดสังเกตดูไงน่าสนใจไงปิดตารุ่นนี้ตอนนั้นสร้างเพื่อโอกาสอะไรฮะผมก็ไม่แน่ใจสมัยก็คงสร้างเพื่อทำรูปบำรุงครับทำรูปบำรุงแล้วเป็นขวัญกำลังใจประมาณนี้แต่ว่าคนโบราณแถวบ้านเขาเล่ากันว่าเหนียวมากครับอ๋อเหรอฮะประสบการณ์ครับสมัยก่อนมีเขาเรียกอะไรเพื่อนผมอ่ะอากงมากงเพื่อนผมอ่ะเขาแขวนเขาไปเที่ยวกันคืออากงของเพื่อนครับครับผมเขาแขวนเหรอเขาปานครับไปเที่ยวกับเพื่อนและเพื่อนคนหนึ่งแขวนวัดหนังเขาก็ไปมีเรื่องการตีลานฟันแทงอันนี้คือสมัยอากงหนุ่มๆใช่ไหมเขาเล่าให้ฟังครับว่าเป็นไงฮะตีลานฟันแทงก็ทั้งสองวัดต่างแบบโดนฟันโดนอะไรก็ไม่เข้าทั้งคู่ครับอ๋อเหนียวทั้งคู่เหนียวทั้งคู่ก็คืออันนี้พระเขาก็คุยกับอันนี้พระบ้านเขาอันนี้พระบ้านพระแต่ละท้องถิ่นของเขาครับผมเรียบร้อยนะฮะวิธีสังเกตดูตรงไหนฮะก็คือโดยรวมนะครับหน้าอกท้องของหลวงพ่อจะเป็นลักษณะเหมือนใบโพครับอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้ครับผมแล้วครับคือช่วงที่แขนที่มาปิดตาถูกไหมครับตรงร่องตรงนี้ใช่ครับครับผมแล้วตะกั่วเนี่ยจะมีอายุเป็นไขขึ้นตะกั่วเก่าครับไขขึ้นตะกั่วเก่าครับอันนี้คือตอนนั้นสร้างแล้วนี่ที่คือกรุแตกมาหรือไงครับมันมีทั้งสองแบบครับสร้างแล้วแจกเลยก็มีแล้วมีชุดนึงชุดนั้นจะเป็นคาบกรุเยอะๆคือเขาไม่ได้ใส่กรุหรอกครับจะใส่เจดีไว้ครับครับผมแล้วทีนี้มันมีช่างผู้รับเหมาไปทำเจดีย์แตกออกมาก็ได้ออกมาเป็นชุดครับแต่มันจะองค์เล็กๆเลยมากแต่ไม่ใช่รุ่นแต่ไม่ใช่องค์นี้ครับแต่คนพื้นที่ก็จะเรียกแจกเลยใช่ครับใช่ไหมคนทั่วไปแถวบ้านเขาเรียกปิดตานั่งยองตานั่งยองของเลยแบบเยอะไหมของก็มีเยอะครับเยอะครับแล้วใกล้เคียงไหมก็ไม่ใกล้นะครับถ้าคนเคยเห็นก็คือเพราะว่าธรรมชาติความเก่ามันจะไม่ได้อายุไม่ได้ครับผมมาต่อมาฮะมีไหมไหนของวัดนี้นะวัดเอาวัดเดิมวัดบางกระสอบเอาจบไปวัดไหมครับก็คืออันนี้เป็นหลวงพ่อเชยครับมาเป็นไงฮะหลวงพ่อเชยอันนี้เป็นเชยองค์ที่2คือหลวงพ่อเชยจะมี2องค์หลวงพ่อปานนี่เป็นอาจารย์คนองค์แรกแล้วหลวงพ่อเชยองค์ที่2ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเชยองค์ที่2ครับครับเชยอินทาโชโตอ๋อเชยแรกเป็นเชยดิษฐ์ชื่อท่านเหมือนกันครับครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อผงคุกลักซึ่งสร้างเรียนแบบของอาจารย์คือหลวงพ่อเชยองค์ที่1ครับผมอ๋อแต่นี่เป็นพระเชยองค์ที่2ครับพระหลวงพ่อเชยองค์ที่2จะอยู่ในยุคปีประมาณ2500ลงไปนิดๆหน่อยๆจนถึงปี1กว่าเพราะท่านยังอยู่ปี1กว่า
เป็นพระที่น่าเก็บสะสมและมีประสบการณ์คือมีเรื่องเหนียวครับนะประสบการณ์หลักๆแล้วเนื้อหาไปแล้วเป็นเนื้อผงคุกรักครับเนื้อผงคุกรักและจุ่มรักอีกครั้งหนึ่งครับอ๋อแล้วผมท่านพิเศษอะไรไงไหมมวลสารท่านมวลสารผมก็ไม่เข้าค่อยเข้าใจแต่คืออาจจะเป็นมวลสารเก่าๆพระเก่าๆที่คือทำก็สร้างตามตำราอาจารย์อะไรแบบนั้นสืบทอดกันมาครับครับต่อมาฮะวัดเดิมก็คือเหรียญนี่ครับเป็นเหรียญโสธรวัดบางกระสอบปี2494เหรียญหลวงพ่อโสธรครับอ้าวทำไมฮะซึ่งหลวงพ่อโสธรเป็นพระในศาลาเป็นพระประธานในที่คนไปกราบไหว้เขาสร้างจำลองไว้ก็เลยทำเหรียญนี้ครับผมเพื่อแจกเพื่อทำบุญซึ่งอยู่ในยุคพ่อเชยสองเหมือนกันยุคแรกๆของท่านครับเป็นเหรียญที่เดี๋ยวนี้เริ่มหายากมากแล้วครับหายากมีจุดสังเกตอะไรไหมตำหนงตำหนิอะไรโดยรวมก็คือเหรียญจะเป็นนูนต่ำคมๆสวยๆครับครับเหรียญนี้เพิ่งมีปลอมแล้วเหมือนกันแต่คือเหรียญปลอมเนี่ยด้านหลังของขอบเหรียญมันจะไม่ปิ้นไม่อะไรครับอ๋อคือจริงๆของจริงของแท้ต้องมีรอยปิ้นปิ้นขึ้นมาครับครับชัดเจนแล้วก็คมความคมคมกว่ากระไหลความแห้งของกระไหลก็จะแตกต่างกันครับครับอ่ะต่อมาพี่ไหมวัดบางกระสอบนะอันนี้เป็นวัดบางกระสอบเหมือนกันซึ่งเป็นพิมพ์เล็กลงมาคือหลวงพ่อปานเหมือนกันครับคือหลวงพ่อปานเขาจะมีสร้างเป็นตามน้ำหนักคล้ายๆทองนะครับก็จะมี50ตัง1บาท1บาท50อะไรแบบนั้นแต่เป็นน้ำหนักของตะกั่วครับน้ำหนักของตะกั่วไซส์เล็กนี่คือเป็นไซส์เล็กลงมาไซส์1และอันนี้ที่เป็นรางวัลที่1ก็คือไซส์ใหญ่ขึ้นมาไซส์เป็นลักษณะเดียวกันนั่งยองๆเหมือนกันนั่งยองก็คล้ายเหมือนองค์แรกที่เราดูไปครับผมใช่ครับครับอ่ะมีมั้ยบางกระสอบคืออันนี้เรียกบางกระสอบครับที่เป็นอันนี้เป็นติดรางวัลครับทีนี้อันนี้ไปติดรางวัลที่งานไหนยังไงฮะผมจำไม่ได้น่าจะเป็นงานเนี่ยครับศูนย์ผมจำชื่องานเพราะผมส่งหลายงานแต่ว่าในพื้นที่ใช่ไหมงานที่นู่นครับที่ศูนย์ราชการครับอ๋อครับผมขออนุญาตอันนี้เป็นน้ำหนัก3สลึงครับน้ำหนักประมาณบาท50บาทครับ6สลึงครับเป็นพิมพ์ใหญ่ถ้าจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ครับถือว่าแปลกนะพุทธศิลปะของท่านใช่ครับเป็นนั่งยองๆเป็นเหมือนคนนั่งยองๆครับไม่แน่ใจครับท้องจะเป็นลักษณะของใบโพที่ดูมันน่าจะลองเพราะตรงนี้ลอยไงลอยตัวลอยจะลอยมีเท้ามีน่องลอยๆครับผมนั่นแหละเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าพระสายพระประแดงเนี่ยครับจะทำเป็นลักษณะแบบนี้กันเยอะทั้งมีทั้งหลวงปู่บัววัดลวกหลวงพ่อเป็นลักษณะของนั่งยองๆเนี่ยครับหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือแล้วก็หลวงปลัดทองดีวัดกลางอะไรนี้จะทำลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสืบทอดตำราอย่างกันผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่พระจะเป็นโซนเดียวกันต่อครับครับผมหมดแล้วครับวัดบางกระสอบหมดยังครับผมหมดแล้วครับครับต่อไปเป็นวัดอะไรเป็นวัดบางหัวเสือก็ได้ครับวัดบางหัวเสือวัดนี้น่าสนใจไงวัดบางหัวเสือเนี่ยวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่เหมือนกันเป็นพระมีเป็นเกจิดำๆหลายองค์อยู่ในวัดเดียวกันครับเช่นมีหลวงพ่อพินวัดบางหัวเสือหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือหลวงพ่ออยู่วัดบางหัวเสือครับครับอ๋อซึ่งเป็นพระที่มีวงการรอบนอกก็รู้จักและเล่นหากันวัดบางหัวเสือนะครับผมถ้าพูดถึงวัดนี้ส่วนใหญ่พุทธคุณไปทางด้านไหนส่วนมากพระจะเป็นทางเหนียวทางนั้นเลยครับครับผมคนวัดบางหัวเสือครับผมองค์แรกครับมาเลยอันนี้เป็นอันนี้ก่อนก็ได้หลวงพ่อพินอันนี้เป็นเนื้อผงหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อพินวัดบางหัวเสือครับเป็นอดีตเจ้าวาดเป็นอดีตเจ้าวาดครับผมยุคไหนปีอะไรพ่อพินนี่เขาว่าแกน่าจะยุคเดียวกับหลวงพ่อปานบางกระสอบอ๋อยุคก็คือยุคต้นๆครับเก่าๆเลยนะครับเป็นไงตรงนี้คือเป็นพิมพ์แบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านนะครับหลังจะมียันห้าเป็นเนื้อออกบางองค์ก็จะออกผงแก่น้ำมันพอดีจะมียันอยู่ครับผมบางองค์ก็เห็นชัดเห็นไม่ชัดก็มีครับแล้วเป็นเนื้ออะไรฮะเนี่ยเป็นเนื้อเหมือนผงน้ำมันนะครับครับผมพุทธคุณผสมน้ำมันแต่องค์นี้จะไม่ค่อยแก่น้ำมันเท่าไหร่แล้วเป็นพระยังสวยอยู่มีคราบยังเดิมแต่นี่เก่ามากจนตอนแรกผมคิดว่าเป็นพระเนื้อดินเผาด้วยซ้ำครับคล้ายๆมองถ้าคนไม่ส่องดูคืออายุเก่าจนแบบว่าแห้งแล้วครับใช่ครับนะฮะของเล่นแบบมีไหมของเล่นแบบมีแต่ว่ามันเนื้อหามันไม่เหมือนแล้วเขาเอาพิมพ์พวกนี้ไปถอดออกมาความลึกความตื้นก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เนื้อหาทำไม่ได้แล้วครับเนื้อหาวัดบางหัวเสือนะฮะครับผมเอาละครับยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคุณผู้ชมวัดบางหัวเสือเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันพักสักครู่เดียวครับ